แอบบอกแบบวันนี้ครับพาทุกคนมาที่คอนโดเดอะสแตรนด์ทองหล่อนะครับนี่คือคอนโดที่มีจุดเด่นมากๆในเรื่องของโลเคชันเพราะว่าห่างจาก BTS สถานีทองหล่อเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของงานออกแบบก็มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainable นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับไอคอนิกเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกนะครับอย่างเช่นบาร์เซโลนาแชร์นะบราซิลีแชร์บูมแชร์หรือว่าทิวลิปแชร์นะครับที่โชว์รูมของบาร์เดอรี่นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณธัญญานะครับซึ่งเป็น developer จากทาง The Strand นะครับผมรู้สึกอย่างนึงแล้วก็อยากจะถามคุณธัญญาก็คือเรื่องของรูปแบบคอมมูนิตี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทาง The Strand เนี่ยน่าจะตั้งใจดีไซน์ให้มันเกิดไวบ์หรือว่าความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของต้นทองหล่อไปพอสมควรเลยครับจริงๆแล้วแนวคิดในการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกตอนเรารวบรวมแต่ละแปลงแล้วก็ที่ดินที่จะมาสร้าง The Strand นะคะความตั้งใจคือธัญญาไม่อยากแบบมาสร้างโครงการ ultra luxury ที่แบบปิดไปเลยเพราะว่าโลเคชันตัวนี้ค่ะมันอยู่ข้างหน้าใกล้ BTS มากเลยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถสร้าง community ได้เหมือนเราเอาอะไรไปแต่เราเอาอะไรกลับมาเสริมอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจที่เรามาวาง The Strand Park ในบริเวณข้างหน้าโครงการเลยแล้วก็ The Strand Park ตัวนี้มันก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เราเปิดให้คนในแถวสุขุมวิทอะค่ะสามารถมานั่ง enjoy ดื่มกาแฟมา hang out กันได้อะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมระหว่าง public main ทองหล่อ road เข้าถึงโครงการเราที่แบบเดินผ่าน The Strand Park แล้วก็จะเจอร้านดาร์กตัวนี้ก็เป็น all day dining อะค่ะมันก็จะมีเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเสิร์ฟแบบคนทำงานที่อยู่แถวๆนี้ไปจนถึงเย็นเลยอะค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นถ้าเราขึ้นไปชั้น2ก็จะมีร้านของ Boundary อะค่ะนี่ก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เรามองว่าเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับโครงการมากนะคะเพราะเราเห็นว่าหลายลูกค้าของเราเขาก็จะชอบสไตล์ที่ more international นะคะมันก็เป็น partnership ที่ make sense แล้วก็ match กับลูกค้าของเราที่ The Strand อยู่แล้วค่ะพื้นที่พวกนี้อะค่ะทีนี้ตั้งใจที่จะอยากสร้างเพื่อให้ลูกบ้านนะคะได้อินเทอร์แอคหรือรู้จักกันนะคะเพราะทีนี้ก็โตต่างประเทศส่วนใหญ่ในตึกอะค่ะก็จะรู้จักเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วมันก็จะรู้สึกมีความcomfortable นะคะก็เลยทีนี้ก็พยายามสร้างบรรยากาศแบบนั้นที่ The Strand นะคะไม่อยากให้มันมีพื้นที่ไหนที่แบบมันเงียบๆหรือว่าเงาๆค่ะคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีการรีวิวเหมือนกับคลิปอื่นๆทั่วๆไปนะครับด้วยความที่มีโอกาสได้เจอกับคุณธัญญาโดยตรงเลยก็อยากจะพูดถึงแนวคิดในการออกแบบแล้วก็มุมมองในการ develop โครงการนี้มากกว่านะครับจริงๆในทองหล่อเองเนี่ยก็มีคอนโดเยอะมากๆเลยแนวคิดในการออกแบบที่เรามองว่ามันจะแตกต่างจากคอนโดอื่นแล้วก็มีแนวคิดอย่างนึงที่ผมก็ไปหาข้อมูลมาเพราะว่าทางคุณธัญญาเองก็คือมีการจอยเวนเจอร์กับทาง MQTC ด้วยแน่นอนว่าจะมีเรื่องของเวลบีอิ้งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็ทราบมาว่าใช้สารนี้จากทางสิงคโปร์ด้วยแนวคิดการออกแบบที่บอกทางสารบริการจริงๆต้องการให้ออกมาเป็นลักษณะไหนครับอยากสร้างอะไรที่มันไม่ได้เด่นเกินไปแต่มีความแบบเสน่ห์แบบเนียนๆเพราะว่าโลเคชันของเราอ่ะมันเป็นโลเคชันที่เห็นชัดมากแล้วก็มันก็เด่นในตัวเองอะค่ะก็เลยทีนี้คิดว่ามันจะเท่กว่าถ้าเราสร้างตึกที่มันแบบเหมือนไม่ต้องตะโกนว่าเราคือคอนโดหรูแต่ว่ามันจะมีความที่มันเบลนด์เข้าไปในสกายไลน์เลยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงฟาซาดอะค่ะทีนี้ตั้งใจเลือกสีกระจกที่มันจะสะท้อนท้องฟ้าให้เนียนที่สุดแล้วก็สีให้มันธรรมชาติที่สุดค่ะก็เลยมันจะไม่ได้ออกฟ้าเกินไปมันจะไม่ได้ออกเขียวมันจะออกแบบกึ่งเทาๆนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ความ reflection ของตึกด้วยอันนี้เราก็ตั้งใจเลือกให้มันอยู่ที่เกณฑ์ที่มันจะสะท้อนได้แบบไม่ได้กลืนเข้าไปสักทีเดียวอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เด่นเกินไปค่ะใช่แล้วก็วิธีการคิดที่จะออกแบบใน interior ค่ะเพราะว่าทองหล่อมันเป็นซอยที่แบบ
วุ่นวายอยู่แล้วใช่ไหมคะมีวินมอเตอร์ไซค์ไปมาแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีบาร์มีอะไรเยอะแยะค่ะก็เลยเราพยายามสร้างอินเทอร์เนียร์ของ The Strand ให้มันมี sense of like peacefulness เหมือนความแยกออกจากในเมืองค่ะตอนเข้ามาในตึกแล้วอันนี้ก็จะสังเกตได้กับแบบ neutral palette ที่เราเลือกนะคะแล้วก็บริเวณชั้นสระว่ายน้ำนะคะมันก็จะดูเหมือนกึ่งรีสอร์ทนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คนรู้สึกว่าแม้แต่เราอยู่ปากซอยทองหล่อแม้แต่เราติด BTS ใกล้มากๆแต่มันก็จะมีความส่วนตัวแล้วก็ความสงบในตึกเองครับแล้วถ้าเกิดให้เสริมในเรื่องของซิตี้ส่วนกลางนิดนึงครับเห็นว่าจริงๆมันก็มีหลายพื้นที่ที่สามารถจะเติมเต็มไลฟ์สไตล์ได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเริ่มจากดาดฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีพัตติ้งกรีนนะคะเพราะเรามองว่าเหมือนตอนเราออกแบบตึกอะส่วนใหญ่ดาดฟ้ามันจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่แบบคนจะไม่ค่อยใช้ค่ะเพราะหนึ่งมันร้อนมากสองมันต้องเดินบันไดหนีไฟถึงจะขึ้นถึงสุดได้อะค่ะตอนนี้เราก็มองว่าแบบไม่อยากเสียโอกาสที่จะสร้างอะไรพิเศษให้ลูกค้าได้ก็เลยเรามองว่าโอเคถ้าเรามาวางพัตติ้งกรีนมี9หลุมอะค่ะมันก็อย่างน้อยอะบางคนจะมาใช้ได้มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบมีประโยชน์สำหรับบางคนได้อะค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็จะมีชั้นสระว่ายน้ำนะคะตัวนี้เราก็มีสระว่ายน้ำ25เมตรนะคะแล้วก็มีจิมฟิตเนสฟาซิลิตี้มีสตีมซาวน่าทุกอย่างก็ครบอะค่ะเพราะว่าเราอยาก make sure ว่าพื้นที่ส่วนกลางของตึกเราอะค่ะมันจะรู้สึกอารมณ์เหมือนเป็น clubhouse มี social space มี space สำหรับกิจกรรม activity ครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมขอตัวไปเจอกับพี่ริวซึ่งเป็นเจ้าของโชว์รูมบาร์เดอรี่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอคุณธัญญาอีกครั้งหนึ่งให้พาขึ้นไปดูห้องตัวอย่างด้านบนครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโชว์รูมบาร์เดอรี่แล้วนะครับข้างๆผมนี่คือพี่ริวซึ่งเป็นเจ้าของบาร์เดอรี่นะครับสวัสดีครับพี่ริวครับสวัสดีครับครับต้องบอกพี่ริวก่อนว่าจริงๆหลายๆคนเองเนี่ยที่ขับรถผ่านไม่ผ่านมาแถวทองหล่อเนี่ยผมเชื่อว่าน่าต้องคุ้นเคยกับบาร์เดอรี่อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆนอกจากที่เดอะสแตนทองหล่อแล้วเนี่ยก็จะมีที่ทองหล่อ13แล้วก็พี่มา49ด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับพี่ริวมาทําบาร์เดอรี่ได้ยังไงฮะผมมาเรียนที่ศิลปากรมาเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์ดีไซน์แล้วก็พอถึงจุดนึงที่เราคอลเลกต์ครับตอนเป็นเด็กเราก็ยังไม่ได้มีเงินเยอะเราก็จะแบบสะสมโดยใช้ของวินเทจใช้ของแบบเราชอบงานมีเซนจูรี่มาตลอดครับจนถึงวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาที่เราจะทำโชว์รูมก็เริ่มทำมาได้ประมาณ10ปีแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิธีการดิสเพลย์ของเฟอร์นิเจอร์หลายๆคนที่เคยมาบาริที่เดอะสแตนทองหล่ออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความแปลกตาไปนะนี่คือเป็นเอ็กซิบิชันหรือเป็นอีเวนต์อะไรฮะใช่ครับก็มันจะเป็นนิทรรศการชื่อ No The Original Design ซึ่งจะจัดช่วง1เดือนครับตั้งแต่วันที่20เดือน7จนถึง20เดือน8ของปีนี้ซึ่งตัวนิทรรศการเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของตัวของโปรดักที่ทางแบรนด์นำเข้ามาจากที่อิตาลีเลยเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยครับก็จะเป็นบาร์เซโลนาแชร์ตัวลิมิเต็ดที่ทำใน100ปีของบาวเฮาซึ่งถ้าแกร็บดูเนี่ยในดีเทลอ่ะเขาก็จะมีความเป็นเส้นสายเขาจะเป็นตัวโครมดำซึ่งเขาผลิต365ตัวเท่ากับ1วันใน1ปีใช่ทั้งโลกมีแค่365เท่านั้น365ตัวแล้วในงานเนี่ยเขาส่งมาให้เราโชว์1ตัวครับคือถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยอย่างดูด้านนี้มันจะเป็นโครมเงินนะฮะพี่ริวใช่แต่นี่คือเป็นโครมดำเลยใช่อันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดที่ทางบาร์เดอรี่เราขายได้ครับก็จะเป็นตัวปกติของบาร์เซโลนาถ้าเรามาสัมผัสหรือเรามาดูดีเทลการทำไปปิ้งหรือการเลือกหนังคือหนังเนี่ยเขาต้องใช้หนังแผ่นเดียวกันไปปิ้งต่างๆเนี่ยช่างฝีมือเขาอะเขาจะทำแต่ตัวเนี้ยทำอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำกว่าจะใช้อันหนึ่งใช้เวลา 7-10 วันต่อหนึ่งก้อนโอ้โหดังนั้นพวกนี้คืองานฝีมือครับเขาเอาไปใช้ในบาร์เซโลนาพาวิเลียนครับครับก็คือช่วงนั้นคือ World Expo ในที่สเปนที่สเปนใช่เขาก็ทำให้คิงกับควีนที่สเปนนั่งตอนเปิดงานที่ World Expo ซึ่งมันก็เลยเป็นตัวดังแล้วก็ทุกคนจะจำได้ถ้าแกเรียนพวกออกแบบเนี่ยจะรู้เลยว่าใช่ครับมิสเตอร์โรเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าของบริษัทเรซิ่งมอลล์แล้วก็คือกอดดิสเนอร์ดีเทลใช่อันนี้เราเห็นชัดๆเลยนะฮะ
ก็แบบรายละเอียดของเขาแบบว่าใช่ครับดูเรียบง่ายแต่ว่ามันก็คือ timeless อย่างตัวนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยพี่ป้ายติดเลยว่า price upon request ใช่ครับยังไม่มีราคาไม่มีราคาไม่มีราคาต้องมาพูดคุยกับพี่ริวเองว่าจะปล่อยที่เท่าไหร่หรือยังไงใช่ไหมฮะในเมืองไทยมีตัวเดียวมีตัวเดียวเท่านั้นใช่ครับครับทีนี้เราขยับดูตรงนี้อันนี้ก็ยังเป็นบาร์เซโลน่าเหมือนกันแต่เป็นเคาช์ใช่ไหมฮะใช่ครับคือเป็นเหมือนเดเบตและเป็นโซฟาซึ่งตัวนี้มันก็คือใช้เทคโนโลยีและคาร์บอนชิปเดียวกันเลยการออกแบบเขาใช้ไม้โซลิดวอลนัทเป็นฐานนะครับแล้วก็ความสลิมของขาที่มันเป็นมินิมอลที่เป็นแค่ท่อสเตเลตธรรมดาครับแต่ทำยังไงที่เทคโนโลยีเขาที่ใช้แค่ตัวหนังสานครับและหนังเนี่ยคือเป็นเส้นเดียวยาวประมาณ3เมตรที่ต้องสานดังนั้นเขาก็ต้องหาหนังที่พิเศษมาหรือตัวไพปิ้งหรือแผ่นหนังเนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นเดียวกันเทคโนโลยีของเขาหรือคราฟต์แมนชิพของเขาอ่ะมันเป็นการผสมผสานกับตัวเทคโนโลยีด้วยที่จะออกแบบยังไงให้มันดูสบายและยังสลิมสวยอยู่ครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงนะฮะสมมติใครมีพื้นที่ว่างที่บ้านก็วางเป็นเดเบสได้เลยครับครับเมื่อกี้เหมือนกับพี่ริวจะโชว์ให้ดูว่าเราสามารถคัสตอมไมซ์วัสดุได้ใช่มั้ยจริงๆในโชว์รูมอ่ะครับเราสามารถจะเลือกสีได้เลยเพราะลูกค้าบางคนชอบแบบโซฟาสีแบบเหมือนรถพวกนี้ก็คือพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะกลับไปทําที่ทางอิตาลีใช่มั้ยใช่ครับการผลิตที่อิตาลีใช้เวลาประมาณ4เดือนแต่มันต้องมีการขนส่งมาที่เมืองไทยอีก2เดือนทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเกือบ6เดือนนานนิดนึงนะฮะใช่ครับถ้าใครที่กําลังทําบ้านอยู่ก็เนี่ยมาดูก่อนได้แล้วก็วางแผนประมาณ 6-7 เดือนเลยใช่ครับในการนำเข้ามาเพราะเราจะผลิตทั้งหมดจากอิตาลีเลยครับครับตัวนี้ MR เนี่ยก็คือออกแบบจากมิดเวดโลมกัน1927ก็คือช่วงที่เขาออกแบบคอลเลกชันของตัวบาร์เซโลนาครับครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีของเขาอ่ะมันโซฟาหรือเก้าอี้มันก็ต้องเป็น4ขาแต่เนี้ยเขาใช้2ขาแล้วก็ได้ flexible ด้วยตัวนี้นั่งสบายนะครับแล้วมันก็แบบ flexible แล้วก็ดูแบบค่อนข้างจะ ergonomic ที่เรานั่งแล้วนอนแล้วมันเหมือนแบบเหมือนอยู่บนเมฆครับมันก็จะเบาๆแล้วก็เป็นอาร์ตด้วยคือมันสวยรอบด้านจริงมันเป็นเหมือน sculpture อันนึงแล้วก็ในส่วนของดีเทลอ่ะเขาก็ยังมีดีเทลเหมือนกับตัวบาร์เซโลน่าอยู่เป็นสแตรปของสายหนังที่เป็นเส้นยาวเพื่อเป็นตัวปรับ flexible ให้กับตัวเก้าอี้ครับจริงๆตัวนี้ถ้ามองในแง่โครงสร้างก็ถือว่าก็น่าทึ่งนะพี่มันเป็นลักษณะของเส้นเนี่ยที่วิ่งเส้นเดียวโค้งต่อกันเส้นเดียวเลยใช่ครับแต่สามารถรองรับน้ำหนักได้นั่งได้แล้วก็มีการยืดหยุ่นในตัวด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนมาดูของจริงมาลองดูว่าจริงๆโครงสร้างแค่นี้มันทำได้ไงอย่างผมเองเรียนด้านดีไซน์มาตอนเราทำโมเดลสมัยที่เราเรียนอยู่ยังคิดเลยว่าโอ้บางทีทำยังไงให้มันสเตเบิลได้ให้มันอยู่ได้แล้วไม่เชคกิ้งจนนั่งแล้วมันไม่สบายครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาอีกส่วนหนึ่งในโชว์รูมแล้วนะครับก็ยังคงเห็นเฟอร์นิเจอร์อีกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจุดที่สะดุดตานิดนึงก็คือตรงนี้มันมีโมเดลที่วางอยู่ครับเหมือนจะเป็นบาร์เซโลน่าพาวเวอร์นิ่งหรือเปล่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งของเอ็กซิบิชันใช่ไหมใช่ครับอย่างโมเดลนี้ทางแบรนด์เขาให้มาแล้วก็จะเป็นเอ็กซิบิชันหมุนเวียนไปทั่วโลกครับจะจัดที่ฝรั่งเศสเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็มาเมืองไทยครับทีนี้นอกจากตัวโมเดลของบาร์เซโลน่าพาวเวอร์นิ่งครับอีกสิ่งนึงที่พี่นำมาเดคอเรทในเอ็กซิบิชันนี้ก็คือเป็นรูปบ้านที่ออกแบบโดยมิสซันเดโรใช่นี้ก็คือฟรานซ์เวิร์ดเฮาส์นะครับก็เป็นบ้านที่มิสซันเดโรนี่เขาออกแบบใช่เป็นถ้าเราไปดูประวัติเขาว่าบ้านหลังนี้ทำยากมากเหมือนว่ามีอุปสรรคเยอะในเทคโนโลยีในช่วงนั้นกว่าจะทำให้ตัวเหล็กที่เล็กขนาดนี้และตัดทอนแล้วก็การทำอยู่ในทุ่งป่าที่มันไม่มีบ้านอื่นเลยซึ่งการทำแล้วเป็นกระจกรอบด้านครับเทคโนโลยีสมัยนั้นอ่ะค่อนข้างทำยากแล้วก็เป็นอะไรที่ amazing มากจริงๆในยุคสมัยนั้นเนี่ยการที่เลือกใช้เหล็กกับกระจกนี่ก็นี่น่าจะเป็นบ้านหลังแรกของโลกเลยใช่ครับจะบอกว่ามันก็คือแนวคิดเรซิสมอลของเขาเลยใช่แล้วแต่มันก็เป็นความน้อยที่แบบผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็เอาเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นจริงๆตอนนี้พี่ริวก็พาเดินเข้ามา
ด้านในของโชว์รูมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นอีกโซนนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดีไซเนอร์อีกคนนึงแล้วอันนี้ก็คือเป็นคุณมาเซลบรูเวอร์นะฮะแล้วก็เก้าอี้ที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเก้าอี้ไอคอนิกแชร์ที่ส่วนตัวเนี่ยตอนเรียนผมจำตัวนี้ได้ว่าชอบงานส่วนตัวฮะนี่คือ Vasari Chair ใช่ครับตัวเนี้ยเขาออกแบบมาจากอินสปิเรชันมาจากตัวจักรท่อของจักรยานครับใช่ครับซึ่งจะเห็นว่าเส้นสายเขาอะจะเป็นเส้นต่อกันใช้ตัวท่อ 4-5 อันมาประกอบกันให้เราอยู่แล้วก็ตัวหนังที่ต้องเป็นหนังความหนาพิเศษเพื่อจะให้เวลารับน้ำหนักถ้าแก๊ปลองนั่งดูเราจะเห็นว่ามันจะรับเออร์โกนอมิกหลังเราแล้วก็สรีระเราแบบได้แบบสบายเลยทุกคนจะได้เห็นว่ามันไม่ได้มีเบาะมีนวมแต่ทำไมตัวแค่หนังที่มันลอยอยู่บนอากาศเนี่ยมันถึงสบายเพราะทุกอย่างเนี่ยเขาออกแบบให้มันเป็นแอร์และลอยอยู่บนอากาศทั้งหมดเลยเส้นต่างๆมันจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเบาะหนาๆ มันก็เลยกลายเป็นตัวที่อยู่ในมิวเซียมอีกเหมือนกันซึ่งอยากให้ลองมาดูครับแล้วก็ถ้าคอลเลคชันทั่วไปก็เราจะมีตัวที่เป็นหนังสีต่างๆครับแล้วก็ดีเทลลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ้าใบเป็นหนังแต่ละสีเราเลือกสีตามเราได้เลยอ๋ออันนี้ก็จะมีแบบผ้าใบด้วยใช่ครับรู้สึกจริงๆครับว่ามันเหมือนจะนั่งไม่สบายแต่พอนั่งแล้วมันสบายนะฮะเขาเอาแบบการนั่งนะครับอย่างเงี้ยเขาให้เรานั่งได้หลายท่านั่งยังไงก็ได้อ่านหนังสือนี่คือเดี๋ยวนี้คือเล่น iPad ได้เลยแต่ถ้ามาได้อย่างนี้จริงๆใช่นั่งอ่านหนังสือคือเขาออกแบบการนั่งคือเขาไม่ได้บอกออกแบบเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์แต่ว่าการนั่งของเราการพิงของเราการเราจะอะไรเงี้ยไอตัวแต่ละเส้นแต่ละท่อมันคือการออกแบบคือรองรับสรีระเราหมดใช่ซึ่งมันถึงกลายเป็นอาร์ตไปแล้วในยุคนี้เพราะว่ามันออกแบบตั้งแต่1929ซึ่งมันก็เกือบ100ปีแล้วใช่ครับตัวนี้ชื่อวาซิลีเพราะว่าเขาตัวมาเซลอ่ะเขามีเพื่อนตอนนั้นคือวาซิลีเคนดิสกี้เป็นศิลปินดังมากเป็นจิตรกรแล้วก็ทำตัวนี้เป็นโปรโตไทป์แล้ววาซิลีมานั่งแล้วชอบมากเขาเลยขอใช้ชื่อเพื่อนที่เป็นจิตรกรดังชื่อวาซิลีเลยในมุมที่ใครที่ทำงานด้านออกแบบเองการได้มีงานแบบนี้อยู่ในบ้านผมว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะให้อินสไปเรชันเราได้ด้วยที่อย่างมองไปผมว่าบางทีเราย้อนนึกกลับไปว่าเออในสมัยก่อนเนี่ยเขาดีไซน์แนวคิดเข้ามายังไงนะมันถึงเกิดแบบเส้นสายแบบนี้ถึงเกิดการต่อของแบบพวกจอยหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าจะส่งผลถึงการคิดงานของเราถ้าเกิดใครที่เรียนดีไซน์อยู่อย่างตัวนี้เองที่พี่ดิวบอกราคามันไม่แรงด้วยน่าจะเป็นตัวนึงที่จับต้องได้แล้วก็แสนต้นๆเองครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวเทคโนโลยีตัววัสดุของเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราใช้ออริจินอลตามคอนเซ็ปต์ของงานได้เลยครับตอนนี้พี่ดิวก็พามาอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งห้องนี้เองก็ยังคงมีนิทรรศการอีกเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับอันนี้จะเน้นไปที่ของเอโรซาริเนนนะครับนิทรรศการที่เราจัดเข้ามาก็คือทางแบรนด์เขาให้ตัวดิสเพลย์ที่เป็นไอคอนิกเลยครับอย่างออริจินอลของตัวโต๊ะเนี่ยซาริเนนเนี่ยเขาจะชื่อเล่นเขาจะชื่อทิวลิปเทเบิลกับทิวลิปแชร์จะเป็นโต๊ะขาเดี่ยวอันแรกๆของโลกเลยครับอันนี้ก็เป็นไอคอนิกที่หลายๆคนก็จะคุ้นตามกันนะครับอันนี้ผมเคยไปฟังคร่าวๆเขาบอกว่าเหมือนกันนั่นเขาบอกเลยว่าบนโลกก็คือมีเก้าอี้แบบ4ขา3ขา2ขาแล้วแต่ไม่มีขาเดียวเลยใช่ก็เลยแบบตั้งใจทําขาเดียวขึ้นมาแล้วก็รูปทรงที่มันเหมือนดอกทิวลิปที่เขาออกแบบมาเหมือนเป็นกลีบดอกไม้ซึ่งถ้าอย่างที่แกปนั่งอ่ะมันเฟกซิเบิลแล้วมันก็สบายอย่างตัวนี้เพื่อนเขาในยุคนั้นก็คือเปาโลปิกัสโซเอาไปนั่งเพ้นท์วาดรูปเลยตัวที่แกนั่งก็คือปิกัสโซนั่งเพ้นท์บนเก้าอี้ทิวลิปนี่แหละครับแล้วเขาก็บอกสบายมากเพราะว่าเวลาเพ้นท์เขาเฟกซิเบิลเพ้นติ้งได้ครับแต่เหมือนความยากในเรื่องโครงสร้างเพราะมันมีขาเดียวแล้วอย่างที่พี่ดิบอกว่ามันจะไม่เช็คด้วยเนี่ยวัสดุ2ส่วนมันคือเป็นแบบคนละประเภทกันใช่มั้ยครับใช่ครับอย่างตัวขาเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กหล่อแล้วก็ทําพาวเดอร์โคพิเศษของโนอ่ะครับด้วยพรอพอร์ชั่นเนี่ยความใหญ่ความตัวรับน้ําหนักเนี่ยเขาจะเอาแบบมาพอดีเลยครับแล้วก็อย่างถ้าเราเห็นอย่างสตูฟูสตูหรือว่าพอเราเซตติ้งเป็นแบบในบ้านก็คือใช้เป็นเบาะผ้าสีอ่อนๆเป็นพาสเทลเนี่ยมันก็ทําให้มูดของบ้านนั้นอยู่คือด้านล่างเป็นเหล็กแต่ด้านบนนี่เป็นไฟเบอร์ป่ะฮะเป็นไฟเบอร์ครับแล้วก็ท็อปเป็นหินเป็นหินแต่ที่แกปจับอะความพิเศษคือเขา
พื่อโพลิเมอร์คือถ้าหินปกติเราจับปุ๊บมันจะเย็นมากเลยครับแต่หินของโนทั้งหมดนะครับเขาจะเคลือบโพลิเมอร์คือทําให้เราจับแล้วอุณหภูมิไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นห้องเราเปิดแอร์หนาวหรือว่าช่วงที่เราจะถือแก้ววายหรือบางทีแค่คนนั่งไปแล้วจะกินข้าวแล้วจับแล้วมันเย็นมือตรงนี้ตลอดเวลามันสะดุ้งนิดนึงใช่ๆแต่อันเนี้ยเขาออกแบบด้วยการเคลือบโพลิเมอร์เพื่อให้หินมันมีความด้านแล้วก็อย่างโนอ่ะเขาจะมีเหมืองหินของเขาเองจะเห็นว่าหินเขาแต่ละอันเนี่ยเขาคัดมีมาสเตอร์ที่คัดหินมาครับงั้นหินที่อยู่ในบ้านเราก็จะเป็นเหมือนศิลปะที่เขาต้องคัดแต่ละอันจะมีการส่งรูปส่งดีเทลให้ลูกค้าดูก่อนว่าหินเป็นลายนี้โอ้สัมผัสแบบดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าเหมือนเดิมต้องมองในแง่โครงสร้างว่าแบบว่าการที่มันเป็นแบบขาอันเดียวขึ้นมารับแผ่นหินเนี่ยทั้งโต๊ะเนี่ยนะครับชิ้นเดียวคือก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะฮะในแง่การดีไซน์แล้วก็จะเห็นว่าตัวแผ่นหินมันก็สลิมบางมากๆถ้ามองรูปด้านด้านข้างก็คือจะเห็นเลยว่ามันเป็นเส้นโค้งขึ้นมากระดาษเลยบางมากแล้วก็ไล่มาที่วูมแชร์นะครับจะเห็นว่าตัวทรงของตัวเก้าอี้ครับในยุคนั้นเนี่ยคือมันคือประติมากรรมชิ้นนึงเลยซึ่งเขาออกแบบมาให้มันดูสวยทุกมุมมองแล้วก็เขาออกแบบมาจากเหมือนแบบเราอยู่ในรังไข่ของแม่คือนั่งขดตัวเงี้ยซึ่งความพิเศษมันคือความที่เคิร์ฟเขาครับแล้วก็ดีเทลอ่ะมันก็คือเพอร์เฟกต์คอมโพชันเลยครับอย่างก่อนหน้าที่สมัยที่ผมเรียนอยู่ก็จะเห็นว่าอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไอคอนิกแชร์เนี่ยนอกจากแบบออริจินอลเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์เรียนแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเรพลิก้าใช่มั้ยฮะใช่ๆก็จะเป็นบางคนยังไม่เข้าใจเค้าเรพลิก้าเห็นในเว็บไซต์แล้วมีวงเล็บเรพลิก้าก็เข้าใจว่าเออมันหมายความว่าผลิตมาหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเรียนแบบใหม่หรือเปล่าก็คือการเรียนแบบครับซึ่งตรงเนี้ยที่เราจัดนิทรรศการครั้งเนี้ยเราอยากจะให้เข้ามาดูออริจินอลดีไซน์ก็คืออยากให้ทุกคนมาสัมผัสเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นออริจินอลใช่ว่ามันดียังไงแล้วมันคุ้มค่ากับการอินเวสต์ยังไงครับจริงๆนอกจากแบรนด์โนแล้วก็วันนี้ที่เราได้เห็นภายในนิทรรศการแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางบาร์เรอรี่เองเนี่ยก็มีอีกหลายแบรนด์เลยแต่มีแบรนด์นึงที่ผมสนใจมากๆว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมฮะก็คือแบรนด์ที่เรียกว่าเมเตอร์ใช่มั้ยฮะใช่ครับเมเตอร์เนี่ยเขาจะเอาโอเชียนเวสต์คือขยะจากท้องทะเลอ่ะครับมาทําเป็นเก้าอี้เป็นอัพไซคลิ่งเป็นเก้าอี้อ๋อขยะจากกากกาแฟเอามาทําเป็นเก้าอี้แบรนด์นี้เองก็คือเป็นแบรนด์ของทางของเดนมาร์กใช่ครับนอกจากจะเอ็กซิบิชันที่มีวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนก็จะไปคุยกับทางคุณธัญญาที่เป็นเจ้าของThe Thunder Strandนะครับแล้วก็คุณธัญญาจะพาไปดูห้องดูเพ็กซ์ซึ่งห้องดูเพ็กซ์เนี่ยก็จะมีการนำเอาเฟอร์นิเจอร์ของทางโนเนี่ยไปจัดแสดงด้วยใช่ครับซึ่งถ้ามาในนิทรรศการครั้งนี้ก็สามารถดู3ห้องที่นี่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยอ๋อครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่ดิวตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้านบนต่อครับตอนนี้คุณธัญญาก็พาขึ้นมาอยู่ที่ห้องดูเพล็กซ์นะครับห้องนี้ก็จะมีไซส์111ตารางเมตรใช่มั้ยคะแล้วก็เห็นว่าเป็นยูนิตสุดท้ายแล้วด้วยใช่ค่ะแต่สิ่งที่อยากจะถามคุณธัญญาเนี่ยอยากจะถามเป็นในเชิงแนวคิดของการดีไซน์ยูนิตของห้องพักแต่ละทายครับว่าจริงๆด้วยความที่พื้นที่จํากัดเหมือนกันนะฮะเรามีวิธีการดีไซน์ยังไงว่าแบบว่าอยากให้มีห้องไทป์ไหนมากที่สุดและคิดว่าห้องไหนน่าจะตอบโจทย์กับทาร์เก็ตของเราเนี่ยครับค่ะก็เราออกแบบตึกนี้แบบ from inside to out นะคะหมายความว่าเราเวิร์กกับ core ก่อนแล้วก็ระหว่าง core เราก็ดูว่าโอเคจะวางห้อง layout แบบไหนที่มันจะตกแต่งหรือจัดง่ายที่สุดส่วนใหญ่เราจะโฟกัสใน floor plan ที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือเหลี่ยมจัตุรัสถ้าทำแบบนี้แล้วอะค่ะที่เหลือมันก็ตามมาหลังจากที่เราออกแบบ layout ของ typeห้องแล้วค่ะเราค่อยมา work on facade so เราค่อยมาปิดว่าโอเคอย่างนี้ตึกให้มันสวยแต่ว่า functional ยังไงอะค่ะอันนี้เป็นวิธีการคิดนะคะ in terms of แบบ unit type 1ห้องนอนหรือ2ห้องนอนเรามองว่าพวกทองหล่อค่ะเป็นพื้นที่ที่แบบอาจจะคนจะอายุน้อยก็เลยเราอยากเน้นเป็น1ห้องนอนแต่ว่า1ห้องนอนที่ไม่ได้เล็กเกินไปครับ1ห้องนอนของเราเริ่มต้นประมาณ50ตารางเมตรนะคะมันก็เป็น1ห้องนอนที่ spacious กึ่งๆเหมือนห้องโรงแรมเลยครับนี่คือความตั้งใจ
สำหรับห้องดูพล็กซ์เฉพาะค่ะถ้าสังเกตเรลิ่งหรือบาลูสเตรดของบันไดอะค่ะเราก็ทำเป็นแคปเลสหมายความว่ามันจะไม่มีเหล็กมาเชื่อมต่ออย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเรายึดแผ่นกระจกตั้งแต่โครงในด้านล่างเลยครับอันนี้เป็นเพราะฉันยังไม่อยากให้มันเกะกะสายตาถ้ามันเห็นบาลูสเตรดหรือมีเหล็กแคปปิ้งอะค่ะมันจะเริ่มแบบดูไม่ได้คลีนขนาดนี้แล้วอะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราใส่ใจในโครงการจริงๆอย่างพวกดีไซน์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กน้อยแต่ว่าเราสามารถสื่อไปถึงความโมเดิร์นหรือความมินิมอลที่อย่างเมื่อกี้เราไปดูเฟอร์นิเจอร์ของโนมาได้นะครับมันก็จะดูเรียบแล้วก็ดูคลีนกว่าถ้าเกิดว่าบางทีเห็นว่าดีเทลการยึดมันเป็นยังไงก็โชว์แบบนั้นอันนี้ก็พยายามซ่อนไว้นะใช่ค่ะซ่อนทุกอย่างแต่ก็อาจจะบางคนบอกว่ามันปลอดภัยไหมแต่ว่าที่เรายึด ในโครงสร้างเองค่ะมันค่อนข้างลึกเป็นพิเศษเลยอะค่ะจริงๆแล้ววิธีที่ทำบาลูสเตรดแบบนี้นะคะมันเป็นมาตรฐานที่เราเห็นในต่างประเทศเยอะอยู่เหมือนกันครับจริงๆก็มีคิดถึงเรื่องของการใช้งานจริงเดี๋ยวเวลาที่คนเข้ามาอยู่เยอะมากอย่างอีกอย่างนึงที่อยากให้พูดถึงเมื่อกี้เราดูกันหลังไมค์ก็คือเรื่องของตัวประตูหรือว่าเฟรมที่เลือกค่ะครับเฟรมประตูตัวนี้ค่ะมันพิเศษเพราะว่า1มัน3เมตรนะคะมันสูงมากมันเป็นกระจก IGU บวกลามิเนตมันค่อนข้างหนักอะค่ะแต่ว่าตอนเราออกแบบตัวนี้แล้วทีนี้ตั้งใจว่าอยากให้มือจับให้มันเนียนที่สุดแล้วก็สลิมที่สุดเข้าไปกับโปรไฟล์ของมูลเลียนกระจกตอนเราทำตัวนี้เราต้องทำ mock up หลายรอบอยู่เหมือนกันเพื่อทดลองว่ามันจะหนักไหมตอนลูกค้าเปิดปิดอะค่ะสุดท้ายแล้วเราสามารถทำ track system ที่มัน smooth มากเลยแบบถ้าผักนิดเดียวมันก็เปิดได้เต็มบานเลยอะค่ะซึ่งนี้คือคิดค้นมาเฉพาะที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่มดีเทลในส่วนของกระจกนี่อันนี้จะเป็นแบบ triple glaze ใช่ป่ะฮะ triple glaze ค่ะแล้วก็จะมีแก็บช่องว่างกลางใช่ซึ่งก็ช่วยเรื่องเสียงดีมากเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องความร้อนใช่ค่ะก็เหตุผลตัวนี้แหละที่สามารถให้เราได้แบบเป็น trees award ค่ะเป็น sustainability award เพราะว่ามันสามารถประหยัดพลังงานในตึกได้เยอะมากทั้งตึกเราใช้เป็น IGU หมดเลยค่ะหมายความว่าทุกห้องทุกมุมจะเป็นกระจกที่มี triple glaze air gap ครับไหนๆแล้วอยากให้คุณย่าพูดเพิ่มเติมถึงห้องนี้นิดนึงที่ว่ามีการเอาเฟอร์นิเจอร์ของโนมาตกแต่งด้วยครับค่ะก็ส่วนตัวทีเนี้ยชอบสไตล์แบบ mid century อยู่แล้วค่ะก็เลยตอนboundary เสนอว่าอยากตกแต่งให้เป็นแบรนด์โนทีเนี้ยก็ยินดีค่ะ material ที่เขาเลือกค่ะมันก็จะมีแบบมี accent มี highlight whether it's been pop of color นะคะหรือเป็นลายหินที่จะมาซ่อนเข้ามาในแต่ละชิ้นนะคะทีนี้คิดว่ามันเสริมความ playfulness หรือความสนุกเข้ามาในตึกที่แบบถ้าดูห้องตัวอย่างของเราค่ะมันก็จะเรียบหรูมันจะดูแบบผู้ใหญ่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าอันนี้มันสามารถ bring character ที่ทีนี้คิดว่ามันเหมาะกับแบรนด์ของโนมากเลยอะค่ะในส่วนของชั้นด้านบนเนี่ยครับมันจะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่ในประสงค์ใช่ไหมคะตรงนี้จริงๆฟังก์ชันคือสามารถเป็นอะไรยังไงได้บ้างไหมคะตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็น extension ที่เราตั้งใจตกแต่งเป็น study ค่ะเป็นห้องทำงานได้ครับแล้วก็เราคิดว่ามันเด่นเพราะว่าแบบเราสามารถทำงานแล้วก็ take skyline ของทองหล่อได้ค่ะแต่จริงๆก็อยากให้มองว่าเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็จริงๆมันก็ flexible รองรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับพอพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นจริงๆก็อยากจะนำเข้ามาสู่เฟอร์นิเจอร์ USM ด้วยที่เป็นตู้ที่มันสามารถจะเป็นลักษณะโมดูล่ามันโมดูลาร์ใช่ค่ะประกอบเป็น bookshelf ก็ได้หรือเป็น bedside table ก็ได้เป็น TV console ก็ได้ค่ะมันก็มีความหลากหลายในวิธีการใช้อะค่ะสำหรับ The Strand เป็นโครงการแรกของธัญญาค่ะธัญญาก็รู้สึกว่ามันเหมือนสร้างบ้านให้ตัวเองค่ะที่ใหญ่ๆมากแต่ละดีเทลหรือแต่ละเรื่องที่ธัญญาเลือกเข้ามาค่ะธัญญาก็พยายามคิดแบบมุมมองลูกค้าถ้าธัญญามาซื้อโครงการที่นี่ธัญญาอยากได้อะไรธัญญามองว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนที่ควรที่จะมีดีเทลเพิ่มเติมหรือตัวไหนที่เราสามารถ add value ให้ลูกค้าได้ดีที่สุดอะค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณธัญญามากๆนะครับค่ะที่พามาดูที่ The Strand แล้วก็พามาดูห้องดูเพ็กซ์ด้วยอันนี้ก็คือเป็นยูนิตสุดท้ายแล้วนะครับแต่จริงๆก็ยังคงมียูนิตอื่นๆที่สามารถมาดูได้นะครับ
สำหรับใครที่สนใจนะครับราคาเริ่มต้นของโครงการ The Strand ทองหล่อเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านบาทนะครับส่วนห้องดูเพล็กซ์ที่ผมพาไปดูเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 48.5 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นยูนิตสุดท้ายแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้ด้านหน้านี้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูของจริงที่นี่เลยก็ได้ครับและสำหรับใครที่สนใจเฟอร์นิเจอร์จาก Boundary นะครับก็อย่าลืมมาดู Exhibition The Original Design นะครับจัดจนถึงวันที่20สิงหาคมเลยนะครับหรือถ้าเกิดสนใจเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นแบรนด์อื่นๆของ Boundary ก็สามารถดูได้ตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะไปดูตาม3สาขาของ Boundary ได้เหมือนกันครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันได้ EP หน้าผมจะพาไปดูอะไรที่ไหนครับ